นี่ถ้าลอนจอนมานี่แฟนคลับพี่มาเดิมนะเออนะครับอ่ะต่อครับครับสวัสดีครับคอปเตอร์นะครับผมตรงนี้ไม่มีอะไรแต่ในใจมีแต่เธอครับผมโอ้โหสุดยอดมาสุดท้ายนะครับทุกคนคาดหวังทุกคนคาดหวังนะฮะสวัสดีครับผมบาสเด็กอ้วนที่แท้จริงครับบาสอ่ะโอ้โหบาสอ่ะยังเดี๋ยวพี่คิดให้ไหมมีอย่างอื่นใช่ไหมบาสพูดตามพี่นะครับสวัสดีครับผมชื่อบาสสวัสดีครับผมชื่อบาสผมเป็นน้องเล็กผมเป็นน้องเล็กแต่ไม่เล็กนะครับแต่ไม่เล็กนะครับเย้เดี๋ยวหมายถึงอะไรไม่เล็กฮะอะไรไม่เล็กหมายถึงก็คือเด็กอ้วนไงเด็กอ้วนไม่เล็กตัวใหญ่ทุกส่วนก็เลยใหญ่ตาใช่ผมไม่สาบานไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดเลยสาบานแฟนคลับไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คีหน้าตากลุ้มกลิ่มมากๆเลยนะครับอ่ะแนะนำตัวไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกเลยดีกว่านะครับช่วงนี้เราจะเมามอยกันนิดนึงก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวซิงเกิลล่าสุดของเรานะฮะเรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก่อนดีกว่านะกับช่วงห้องแห่งความลับนะครับห้องแห่งความลับเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มานะฮะเริ่มกันที่หนุ่มคอปเตอร์ก่อนผมเหรอครับใช่คนแรกเลยนะครับคืออย่างนี้เราได้มีการไปโพสต์นะครับว่าเราจะมีการพูดคุยกับหนุ่มๆทั้ง5คนที่นี่แล้วก็อยากจะให้แฟนคลับเนี่ยส่งเรื่องราวลับๆที่เขารู้เนี่ยมาให้เราแล้วเราก็จะมาให้ทั้ง5คนเนี่ยนะครับตอบว่าจริงไม่จริงอย่างไรหรือจะแก้ตัวยังไงได้หมดเลยอ่านความลับแป๊บนึงไม่มีอะไรมากจริงๆมันก็ไม่ใช่ความลับหรอกถ้าเกิดแฟนๆรู้ถูกต้องมั้ยจะอยากจะรู้จากปากของหนุ่มๆว่าจริงหรือเปล่าเขาเขียนว่าคอปเตอร์9เซนฮะอะไรขออีกอะไรนะเอาไม่มีอะไรครับผมโอเคมาเริ่มคนแรกนะครับเขาบอกว่าคอปเตอร์เนี่ยเป็นคนงอแงเก่งแถมแร็ปเก่งพอๆกับงอแงเลยจริงไหมครับจริงไหมมันครับผมงอแงเก่งเหรอครับผมเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรครับผมเออฮะทุกเรื่องเอางี้ดีกว่าคอปเตอร์ครับไหนก็แฟนคลับคิดว่าเราเป็นคนที่แร็ปเก่งด้วยงอแงเก่งด้วยครับเพราะงั้นคอปเตอร์จะแต่งแร็ปสดแบบเป็นเนื้อหาแบบงอแงเออปกติเคยเห็นแต่คอปเตอร์แร็ปแบบเท่ๆตอนนี้ลองแร็ปแบบเสียงงอแงสิงอแงงอแงเอาแล้วเสียงงอแงงุ้งงิ้งแต่ต้องแร็ปเสียงงอแงเสียงงอแงแต่ต้องแร็ปต้องแร็ปด้วยอ่านเพลงนี้เลยซุปเปอร์บอยเออมาแต่แร็ปแบบงอแงแต่แร็ปแบบงอแง I'm here I'm your best choice number 1 your super boy มั่นใจว่านี่มั่นใจว่านี่คืองอแงอะไรนะงอแงใช่มั้ยงอแงงอแงเราใช่มั้ยฮะอันนี้ผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหมผมไม่เห็นอ่ะผ่านไหมครับเพื่อนไหนคุณลองหันมาทำให้ผมดูสิเอ้ยมาพี่เห็นนะเดี๋ยวครับผมได้ไหมผ่านไหมผ่านไหมแฟนคลับอย่าเงียบสิเฮ้ยช่วยกันทำงานนิดนึงผ่านไหมฮะเออไม่แต่เอาจริงๆชอบงอแงเรื่องอะไรอ่ะนั่นน่ะสิผมยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าผมชอบงอแงหรือจะเป็นคาแรคเตอร์หรือเปล่าหรอผมชอบงอแงเหรอใช่เห็นไหมแฟนก็บอกใช่แล้วผมงอแงป่ะพี่งอแงงอแงไหนที่งอแงสงสัยงอแงพี่คิมคนเดียวเปล่าเนี่ยเรานี่เป็นช้อนกาแฟหรือไงชงเก่งมากเลยไม่แต่มีอีกหนึ่งอย่างด้วยอย่างไรว่านอกจากงอแงเก่งแล้วหลับเก่งด้วยหลับได้ทุกที่จริงป่ะอันนี้ผมขอตอบว่าแปลว่าเป็นความจริงนะพี่เป็นความจริงเพราะว่าคือเวลาเราไปทำงานเนี่ยพี่ใช่ไหมเวลางานเราติดกันเยอะๆมันไม่ค่อยมีเวลาได้นอนบางทีกลับบ้าน5ทุ่มเที่ยงคืนบางทีเราต้องตื่นตีห้าเงี้ยมันนอนไม่พอพี่เพราะฉะนั้นผมจะฉวยโอกาสทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นขึ้นรถหรือว่า15นาทีก่อนเข้าทำงานเนี่ยผมสามารถฉวยโอกาสตรงนั้นหลับได้เสมอหลับได้ทุกที่ยากพูดอยู่ก็หลับใช่ยิงผมพูดอยู่ผมมีแม้แบบขึ้นคอนเสิร์ตอยู่ดีๆก็หลับกลางเวทีหลับแล้วครับพี่ไม่ได้คุยแล้วหลับแล้วตื่นก่อนใจเย็นแฟนคลับรออยู่ oh, อันนี้เข้าใจได้นะครับมาคนต่อไปเลยดีกว่านะครับตีครับว้าวมา คนนี้เนี่ย บอกเลยว่าฉายาคืออะไรแม่บ้านจอมยุ่ง แม่บ้านเลยเหรอคุณ แม่บ้านเลยไม่มันงี้เวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามแต่ชอบแอบไปร้านสะดวกซื้อของทุกที่อันนี้จริงหรือเปล่าโอ้อันนี้จริงไปสำรวจทุกที่เลยอันนี้มีเรื่องจะเผาเลยพี่ว่ามาเลยฮะตอนนั้นไปที่จีนก็คือพอเราเสร็จงานการไปเอเชียทัวร์ของเราเสร็จปุ๊บเขาก็มีคำสั่งมาว่าเนี่ยอย่าเด็กอย่าออกไปแล้วนะให้พักผ่อนอยู่ในห้องครับ
อย่าออกไปเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยใดๆก็แล้วแต่เพราะว่าเหนื่อยแล้วด้วยเดี๋ยวตอนเช้าก็ต้องบินกลับประเทศไทยพวกเราทั้ง4คนนะครับผมใช้คำว่า4คนนะพี่อยู่ในห้องพวกเราก็แบบนั่งพักเล่นเกมนู่นนี่นั่นมองหน้ากันเสร็จมันเหมือนหายไปคนนึงนะใครหายแล้วผมก็มองไปดูนาฬิกาตอนนั้นเป็นเวลา 4:00 ครับแล้วผู้คนก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสตอรี่ IG ของพี่ตีคืออยู่ในร้านสะดวกซื้อตอน 4:00 เดี๋ยวก่อน 4:00 4:00 คือ 4:00 บ้านเขานะ 4:00 บ้านเขาจะเช้าอยู่แล้วต้องแอบออกไปครับแอบออกไปทำไมไม่ให้ใครรู้ต้องย่องออกไปไปสำรวจแล้วทำไมต้องตีสามตีสี่ขนาดนี้ฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขารู้ตัวไหวตัวหันไงถ้าเขารู้ปุ๊บอย่าแบบห้ามออกอะไรเงี้ยคือเราจะเปิดประตูไว้ปุ๊บห้ามออกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขารู้ตัวไหวตัวหันแต่ลงสตอรี่นะลงสตอรี่แต่คือลงสตอรี่ไงประเด็นก็คือได้ไปแล้วไงได้ไปแล้วลงได้แล้วประเด็นคือไปเนี่ยซื้อขนมซื้อของอะไรมาฝากเพื่อนๆน้องๆบ้างหรือเปล่าใช่ใช่ซื้อมาจัดเต็มเลยครับอันนี้ก็คือให้อิ่มถึงแบบแบบอีกอาทิตย์นึงเลยอ่ะจริงๆมันคือค่าปิดปากค่าปิดปากค่าปิดปากแต่มันไม่พอครับแต่ไม่พอเลยเดี๋ยวรอบหน้าคือต้องเอามาเยอะกว่านี้แต่ต้องขยายความเขาเป็นแม่บ้านนิดนึงด้วยคือว่าพี่ติเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบว่าชอบจัดการเหมือนเขาเรียกว่าแบบดูแลรักษาความสะอาดให้คือบางทีด้วยความชายชะกันของพวกเราพี่อยู่ในห้องบางทีเราปาร์ตี้กินขนมอ่ะชายชะกันชายชะกันอย่าเน้นเยอะอย่าเน้นเยอะชายชะกันชายชะกันชายชะกันครับผมอยู่ในปาร์ตี้ในห้องอ่ะรวมอัดตี้กันอยู่ในนั้นนะพี่บางทีมันก็แบบว่ามีเลอะเทอะบ้างด้วยความนิสัยของผู้ชายแล้วความเป็นเด็กซนๆเราพี่ตีเขาบางทีเขาแบบเขาเห็นอะไรแบบอยู่ที่พื้นนู่นนี่นั่นเขาจะมาเก็บให้โดยที่แบบว่าเป็นนิสัยส่วนตัวของเขาเลยเขาชอบดูแลอะไรสบายมากแม่บ้านหรือคนใช้ฮะได้ทุกตำแหน่งได้ทุกตำแหน่งนะครับอ่ะไปต่อกันที่คนนี้นะครับคนนี้เนี่ยคิมมอนมาเลยใจสั่นไม่ใจสั่นใจสั่นไหมคือมีคนมาบอกว่าเวลาลงแคปชั่นอะไรใน IG เนี่ยคนอ่านฟังไม่รู้เรื่องอ่านไม่รู้เรื่องใช่ครับเขาชอบแบบลงหม้อไหตะไหลปากอะไรเงี้ยครับชอบแบบตู้เย็นบ้างอะไรบ้างเครื่องซักผ้าผงซักฟอกอะไรมันเป็นแคปชั่นไปหมดเลยครับผมทำไมเราติสอะไรขนาดนั้นนะจริงๆแล้วมันคือเวลาที่เราจะลงรูปเงี้ยส่วนใหญ่ผมตื่นมาแล้วผมชอบลงแล้วผมเป็นคนชอบทำอะไรที่แบบสมองตามไม่ทันนะครับตื่นขึ้นมาก็เปิดคลิกรูปหนึ่งรูปแล้วก็พิมพ์อะไรไม่รู้ลงไปเรื่อยๆใช่ครับผมว่ากันแล้วก็พอพิมพ์ไปอย่างเงี้ยสรุปแล้วเหมือนคนเขาชอบนะทำมาว่าผมจริงๆทุกคนก็ชอบผมว่าถามเลยดีกว่าคือมันมีอะไรให้เม้นไงอย่างถ้าเราลงรูปปกติอะอุ้ยหล่อจังเลยอุ้ยผิวดีจังเลยนู่นนั่นนี่แต่ว่าพอพิมพ์อะไรอย่างงี้นะเขามีอะไรให้เม้นเราก็อ่านแล้วก็สนุกดีครับผมส่วนใหญ่จะเป็นด่าเขาใส่หัวนะไม่ประเด็นคือมีแฟนคลับเนี่ยต้องไปแปลให้แฟนคลับต่างชาติฟังด้วยถูกต้องไหมแล้วประเด็นคือแฟนคลับต่างชาติตอบกลับมาบอกว่า I don't know what you mean ก็แฟนคลับต่างชาติก็ยังไม่รู้อยู่จริงๆลงเป็นภาษาอื่นบ้างนะลองดูแต่ถือว่าเป็นเสน่ห์ของเขาเนาะนะครับไม่เหมือนคนอื่นนะครับแต่อีกหนึ่งอย่างก็คือขี้หลงขี้ลืมสุดๆโอ้โหที่สุดอันเนี้ยที่สุดยังไงฮะยังไงฮะขี้ลืมขนาดไหนฮะเรื่องนี้เลยเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตเวลาการเดินทางคนเรามันต้องมีพาสปอร์ตเนาะใช่ไหมพี่ครับแล้วคือตอนนั้นน่ะไปทัวร์เสร็จปุ๊บจะกลับประเทศไทยเซลฟี่กับแฟนคลับครับผมแล้วไอ้ตอนเซลฟี่พี่คิมเขาถือพาสปอร์ตอยู่เขาก็อ่ะฝากแฟนคลับถือแล้วก็ตัวเองก็เซลฟี่เซลฟี่เสร็จปุ๊บคืนมือถือเขาแต่ไม่เอาพาสปอร์ตกลับเดินไปเลยจริงเนี่ยจริงเกือบกลับประเทศไม่ได้วันนั้นทุกคนนี่วุ่นหาพาสปอร์ตให้พี่คิมอ่ะมันอยู่ไหนอะไรเงี้ยหาว่าอยู่ไหนไอตอนขากลับนี่ทีนึงไอตอนขาจะไปก็ทีนึงพี่คนอื่นเรื่องที่พี่เต้เล่าให้ฟังอ่ะเครื่องอยู่แล้วป่ะบัตรประชาชนอ่ะอ๋อตอนแรกผมเป็นคนแบบขี้พะวงไงผมก็เฮ้ยหรือเอาบัตรประชาชนไปวะอะไรเงี้ยไปจะไปสุรินทร์กัน2คนครับผมก็เฮ้ยนี่เตือนผมด้วยดูดีๆนะดูดีๆนะลืมหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นเครื่องไม่ได้ผมก็ดูของผมมีพอสักพักนี่นึกขึ้นได้เอ๊ะแล้วของเราล่ะคุยอยู่ตั้งนานสุดท้ายครับไม่ได้เอามาครับคนนี้นั่นไงต้องกลับไปเอาเป็นห่วงคนอื่นเขาเตือนเราเรียบร้อยเป็นเตือนคนอื่นซะเรียบร้อยปรากฏตัวเองลืมเองเป็นลิดเดอร์เอาเป็นว่าไม่ว่าจะลืมแล้วก็ตามแต่ห้ามลืมแฟนคลับก็พอโอ้ไม่ลืมหรอกครับผมนะครับอ่ะพอจะไปเลยดีกว่านะครับรวดเร็วนะฮะหนุ่มเต้ครับนี่ตกใจจริงมีฉายาเนี่ยจริงด้วยตกใจไหมฉายาเขาก็คือสามีแห่งด้อมว้าคืออะไรฮะง่วงอะไรมันคืออะไรสามีแห่งด้อมคืออะไรฮะครับสามีครับคืออย่างนี้ส่วนใหญ่มันจะมีแม่ที่มีบาสเป็นลูกนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเวลามีแม่มันไม่มีพ่อไม่ได้ครับใช่ไหมเราต้องหาพ่อให้เขาหาพ่อให้เขา
จริงปะใช่ไหมพี่เต้นแม่บ้านก็เป็นภรรยาพี่ตายแม่บาสคือใครคือจริงๆอ่ะพวกเราอ่ะคือเป็นแฟนใช่ไหมแล้วนี่คือต้องเป็นสามีจริงๆอ่ะบาสเขาเป็นลูกเห็นอย่างเงี้ยพวกเราก็เล่นพ่อแม่ลูกนะครับผมใช่คือนี่มีเป็นลูกใช่ไหมครับอันนี้เป็นพ่ออันนี้เป็นอารมณ์แบบแม่บ้านเป็นแบบเป็นพี่ดูแลผมก็อาเป็นผมเป็นพี่ก็ได้ผมเป็นพี่น้องเจอคนนี้เป็นคนขับรถนะครับผมขึ้นขับรถเป็นลุงผมเป็นลุงข้างบ้านลุงข้างบ้านลีดเดอร์อะไรเป็นคนขับรถขนาดนี้อันนั้นคือที่มาของสามีด้อมนั่นเองนะชอบฉายานี้ไหมฮะก็ชอบครับชอบแต่เห็นอย่างนี้แล้วเป็นคนแบบตลกมากเลยใช่ไหมใช่รับหลังเป็นคนตลกมากเลยใช่ไหมจริงๆเวลาแบบอยู่กัน5คนอ่ะผมจริงๆผมเป็นเสียงหัวเราะของวงนะครับไม่ใช่เป็นคนเล่นมุกนะผมเป็นคนขำให้เขาเป็นตัวขำจ้างมาไว้ขำเห็นเสียงเขาแบบโปรเจกต์แบบเสียงหล่อๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเขาเป็นคนตลกมากแล้วเขาสามารถทำเสียงน่ารักได้ทำสิไม่ยังไม่มาต้องเล่นมุกก่อนไม่เอาอีกแล้วส่งมาอย่างนี้อีกแล้วตามมาแล้วหนึ่งสองสามโดเรมอนเฮ้ยได้อ่ะเฮ้ยได้อ่ะเหมือนไหมเหมือนผมเรียนเสียงได้เออครับผมไม่แน่เดี๋ยวจะได้เห็นเนี่ยไปภาคกระตงกระตูอะไรได้เลยรับไหมฮะรับไหมฮะรับก็ได้รับนะครับผมมาคนสุดท้ายนะครับคนนี้ฉายาเยอะมากเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเยอะอะไรขนาดนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นอีบัฟพี่เดชนะครับนอนหนูบีหนูบัวเจสุคืออะไรอ่ะไม่ทันอ่ะอันนี้งงเหมือนกันอยากรู้ว่าเจสุคืออะไรฮะเอางี้อ๋อสุระเดชแป๊บนึงให้เวลาคิดก่อนทีมงานหมุนมือมาแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวขอเบรกแป๊บเดียวเดี๋ยวให้น้องปาไปคิดก่อนนะฮะว่าฉายาเหล่านี้มันมาจากอะไรยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับปมือคุณครับแต่ไลฟ์ของเรายังคงอยู่นะครับเมื่อกี้เราล้มราผ่านทางวิทยุไปไลฟ์ของเรายังคงอยู่นะฮะน้องปาพร้อมไหมฮะเจสุแต่ละฉายานี้คือมาจากไหนอย่างไรนะครับแต่มันมีฉายาที่เด็ดกว่านั้นอีกแต่ว่าเอาเจสุก่อนมายังไงฮะเจสุมันมายังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาจากสุรเดชแต่ว่าทำไมต้องเจอ่ะเฮ้ยพี่ว่ามันต้องเรื่องนี้แน่ๆเลยได้ข่าวมาว่าอับแฟนคลับตอบก็คือเป็นเจแบบอะไรนะเนี่ยอ๋อเจที่แบบว่าถือกระเป๋าใช่ไหมลมนั้นใช่ครับอย่าแห้งดิอย่าแห้งไปเดินไปขอเธอแค่อ่ะอีกประมาณ1นาทีอีกมา1นาทีนะฮะเดี๋ยวรอน้องบาเต็มตัวนะครับเดี๋ยวได้ชูได้โดดได้โดดอะไรล่ะได้ดูนะฮะน้องบาโชว์ดีๆด้วยนี่โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะได้เล่นเกมกันด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าซิงเกิลนี้ติดหูจริงซิงเกิลติดหูฟังรอบแรกท่อนหุกมาเลยเออใช่ไม่รู้ครับกลับเข้ามานะครับบนโอเฟส 91.5 เรายังอยู่กับหนุ่มๆ SB5 ครับผมเย้โอเคเรียบร้อยเรามากันต่อนะฮะฮึบพอดีมากเรามากันต่อที่น้องบาสของเรานะครับกับฉายาที่เราได้บอกไปเจสุมาจากไหนก็มาจากสุรเดชครับผมสุรเดชคือชื่อจริงใช่ไหมสุรเดชคือชื่อจริงครับแล้วก็เจเนี่ยสิคำว่าเจน่าจะมาจากตอนที่ผมชอบเล่นแบบเล่นอย่างแบบทำอย่างเงี้ยเป็นเจเจเป็นเจเจเป็นเจอะไรผมไม่เห็นภาพอ่ะให้บาสเดินให้ดูหน่อยเดินแบบเจเนี่ยเดินตัดเดินแบบเจได้เหรอฮะจะดีเหรอจะดีเหรอบาสบอกว่าเอาไว้ให้ดูติดตามตอนหลังครับติดตามอย่าให้ผมเดินเลยครับตอนนี้ไม่ท่านั้นมันเบื่อแล้วเดี๋ยวไปคิดมาใหม่ก่อนใช่แต่ประเด็นมีคนมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเจสุอาจจะมาจากเรื่องของการ
แต่งหน้าเก่งมากอ๋อเขาบอกว่าบางทีอ่ะแต่งเก่งกว่าผู้หญิงอีกจริงไหมฮะจริงเออจริงๆแล้วไปเรียนรู้มาจากไหนฮะคือมีพี่คนหนึ่งสอนนะผมก่อนที่จะไปอยู่ที่ต่างประเทศหมายถึงว่าสอนให้เป็นให้แต่งไม่ใช่สอนแต่งหน้าเพราะว่าตอนนั้นน่ะเรามาอยู่กรุงเทพคนเดียวแล้วเราเวลาเราไปแคสงานหรือไปทำอะไรเขาบอกว่าจะได้ดูดีเขาเลยสอนผมไว้ผมก็เลยแต่งหน้าเป็นครับแล้วก็บางทีออกงานนี่ครับช่างไม่ทันนี่ผมก็แต่งให้พี่ๆครับเฮ้ยนี่มีช่างจริงครับจริงใช่ไหมดีแล้วดีแล้วดีแล้วนะครับเราจะได้บัลลังก์ไม่ต้องจ้างช่างเลยครับเอาเงินจ้างช่างมาจ้างน้องบาแทนเออดีที่สุดแต่อีกหนึ่งฉายานะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีพี่เดชคู่เมืองพี่เดชอย่างเดียวก็ได้นะคู่เมืองมาจากไหนเห็นบอกว่าพอพูดฉายานี้ปุ๊บจะต้องมีการออกสเต็ปอะไรสักอย่างนึงจริงแล้วพี่เดชก็คือตัวผมเนี่ยชอบมีหลายสไตล์ให้ทุกคนได้แบบชอบกันซึ่งบางคนก็จะชอบพี่เดชไม่เห็นภาพไงไม่เห็นภาพอ่ะพี่เดชคู่เมืองทำไมต้องคู่เมืองอ่ะพี่เดชก็จะหล่อๆครับหล่อแต่จริงๆแล้วเวลาหล่อมันมาตอนเผลอครับมาตอนเผลอมาตอนเผลออันนี้เกี่ยวกับเผลอหล่อไปเผลออันนี้เกี่ยวข้องกับการออกสเต็ปอะไรยังไงไหมฮะไม่มีฮะไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมจริงๆมันเป็นการดึงหน้าครับแบบดึงอ๋ออย่างตอนเวลาอยู่ในงานนี้เราก็ต้องเท่หน่อยอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ว่าเพลงมาแล้วนะอะไรฮะเพลงมาแล้วนะโอ้โหอย่าโอ๊ยบัสหาอะไรอะบัสเฮ้ยเป็นไก่ผมว่าปิดเพลงครับเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่เดี๋ยวจะเยอะไปกว่านี้เดี๋ยวจะเยอะไปกว่านี้ฮะสงสารคอน้องบัสจริงๆอย่างนี้นั่นคือที่มาที่ไปของฉายาแต่ละคนนะอันนี้ถูกต้องทุกอย่างไหมฮะทั้งฉายาแล้วเรื่องหมอถูกไหมครับนะครับเรียบร้อยปรบมือให้หนุ่มๆทั้ง5คนนี่คือเรื่องลับๆที่ไม่รับแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีอีก1อย่างนะครับที่อยากจะให้หนุ่มๆเนี่ยได้ทำให้แฟนๆนิดหนึ่งกรี๊ดกันนิดหนึ่งนะครับปกติแล้วเนี่ยตอนเช้าตื่นยากกันไหมฮะยากไหมยากครับอยากจะให้หนุ่มๆนะครับขอประโยคสักหนึ่งประโยคสั้นๆเพื่อปลุกแฟนคลับในแบบฉบับของตัวเองปกติแล้วเนี่ยเราจะมีเสียงนาฬิกาปลุกใช่ไหมแต่ว่าอยากจะมีเสียงหนุ่มๆอยู่ในนั้นไหมฮะอย่างเช่นที่รักจ๋าตื่นได้แล้วสมมติขอคนรับประโยคอะไรนะคนละประโยคได้ไหมฮะมามีเสียงเรามีเสียงนาฬิกาจริงจริงไหมมีไหมมีเสียงเพลงให้ด้วยอ่ะมาคลอไปเลยครับรอเสียงแป๊บนึงรอลุ้นว่าเสียงนาฬิกาปลุกที่ทีมงานเตรียมมามาเลยครับที่รักจ๋าเช้าแล้วนะไอเอาเร็วตื่นไปทำงานได้แล้วไอเฮ้ยได้แล้วแค่นี้ก็ได้แล้วถ้าชอบกรี๊ดดังๆฮะชอบกรี๊ดดังๆฮะผมพูดแล้วผมเขินตัวเองด้วยต่อเลยครับต่อเลยครับอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับจะตื่นไปดีๆเดี๋ยวจะให้ผมอุ้มไปครับโอ้แค่นี้นี่ลุกเลยไม่อยากลุกอยากให้อุ้มไปนะต่อครับคุณต้องฟังตามบีทเขาดุแล้วทำไมเงียบล่ะตอนผมอ่ะตื่นได้แล้วเว้ยรถมันติดตะโกนแบบนี้ใครก็ตื่นอันนี้ตื่นอันนี้ของจริงใช้ได้จริงจะมาแบบว่าสวัสดีครับให้ผมอุ้มไหมครับอะไรนอนต่อแน่นอนคอนแตกไม่ดีอ้าวต่อใครต่อคัปเตอร์ไหมมาจะตื่นดีๆหรือตื่นด้วยน้ำตาโอ้จะตื่นไหมตื่นไม่ตื่นอันนี้ตื่นแล้วอันนี้คนนี้คงตื่นเดี๋ยวใจเย็นอย่าไปกัดเขาอย่ากัดเขาบาร์จะใช้เวอร์ชันไหนจะไปฆ่าแฟนคลับยังไงไม่รู้แต่ตื่นแน่นอนนะพี่ดูน้องบาร์ครับมาอย่าให้ผิดหวังแม่ตื่นนะตื่นได้แล้วเฮ้ยได้อยู่คือปกติเนี่ยเขาพี่แต่แม่ปลุกลูกอันนี้คือลูกปลุกแม่นะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะอัดไปแล้วแล้วก็ไปตั้งเป็นเสียงลิงโทแล้วเรียบร้อยตอนตื่นนะฮะได้อัดไหมผมบอกเลยว่าหล่อนแน่ๆครับอะไรนะหล่อนแน่ๆแล้วถ้าเกิดตื่นตอนเช้าแล้วได้ยินเสียงอย่างนี้ทุกคนโอเคไหมฮะ
เมื่อกี้ยังโอเคอยู่เหรอครับเมื่อกี้อัดเสียงไว้ยังครับเอาไปใช้ปลุกด้วยนะอัดเสียงปลุกจริงใช้ได้จริงใช้ได้จริงใช้ได้จริงนะเออนะครับสนุกสนานกันไปนะครับก็เซอร์วิสกันไปเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องเราดีกว่านะครับเรื่องที่หลายๆคนน่าจะอยากพูดคุยอยากพูดถึงด้วยรวมถึงพี่เองนะฮะก็เรื่องซิงเกิลที่3ของเรานั่นเองนะครับคือซิงเกิลที่3เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเกิดมาจากที่1กับ2ได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆถูกต้องไหมฮะจนมาถึงซิงเกิลที่3ซิงเกิลนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ซิงเกิลที่3ของพวกเรานะครับผมชื่อว่าเพลง Super Boy นะครับผมก็เป็นซิงเกิลที่3ที่เราอยากจะให้ทุกคนน่ะเห็นความพัฒนาของเราเห็นการเติบโตของเราเห็นว่าเราน่ะแข็งแรงขึ้นเพื่อจะเป็นซุปเปอร์บอยของทุกคนได้ครับผมคือเดิมทีเนี่ยชื่อคำว่า SB5 อ่ะ SB มันย่อมาจากซุปเปอร์บอยอยู่แล้วมาจากซุปเปอร์บอยอยู่แล้วแล้ว5ก็คือทั้ง5คนอ๋อแสดงว่าเพลงนี้บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของวงมากที่สุดเลยเพราะว่าเราเอาซุปเปอร์บอยที่เป็นความหมายของวงเนี่ยมาตั้งคือต้องเรียกว่ามันเป็นอีกพาร์ทนึงของตัวเราครับคือทุกๆเพลงที่เราออกมามันเป็นตัวเราอยู่แล้วครับผมมันเป็น SB5 อยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าในซิงเกิลเนี้ยมันเป็นอีกพาร์ทนึงเป็นพาร์ทที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะโตขึ้นนะเราอยากจะเข้มแข็งขึ้นเพื่อดูแลทุกๆคนตรงนี้ได้นี่เราจะได้โตขึ้นด้วยดูแลคนอื่นได้ด้วยใช่ครับมีท่อนไหนที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของวงมากที่สุดฮะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นตรงท่อนฮุกนั่นแหละครับผมมันร้องว่าI am your super boy เกิดมาทำให้เธอรักพอประโยคแรกปุ๊บก็ต้องถามว่าพวกเราเนี่ยทำให้ทุกคนรักเราแล้วผมใช่ไหมแล้วต่อไป I'll be your everything ด้วยชีวิตด้วยจิตใจอันนี้มันหมายความว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นทุกๆอย่างให้ทุกคนเพราะว่าเราตั้งใจทำทุกงานเนี่ยเพื่อทุกคนจริงๆด้วยชีวิตด้วยจิตใจเลยท่อนเอ้ยยังจนท่อนต่อไปอันน้ำขิงไหม I am your super boy เกิดมาพร้อมคำว่ารักเราเนี่ยเกิดมาพร้อมคำว่ารักเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีความรักที่อยากจะมอบให้ทุกคนที่ซัพพอร์ตเราจริงๆโอ้อันนี้เข้าใจเลยเข้าใจได้เลยนะฮะและอย่างตั้งแต่เราอยู่ในวงการมาตั้งแต่แรกเราก็มีทุกคนที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับความรักใช่และสุดท้าย I'll be your everything เธอเท่านั้นโอเคไหมชัดอยู่แล้วเธอเท่านั้นโอเคไหมโอเคไหมฮะเฮ้ยชัดชัดชัดทั้งท่อนเลยมันเป็นคือสิ่งที่เราอยากจะบอกกับทุกๆคนจริงๆนะใช่ไม่ได้ชัดธรรมดานะครับยังไงครับชัดดา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 ชัดชัดดาโทไปลุกทุ่งซะงั้นเหมือนตอนแรกแบบโอ้โหกำลังขึ้นแบบเงี้ยชัดดาดิสะดุดเอางี้ชัดดาวพูดขนาดนี้เนี่ยหลายๆคนที่อาจจะดูไลฟ์อยู่ที่นี่ไม่ได้มีโอกาสอยู่ตรงนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพสักเท่าไหร่นะครับอยากจะให้หนุ่มๆเนี่ยช่วยโชว์ท่อนฮุกสักท่อนได้ไหมฮะเต้นด้วยเลยได้ไหมฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะขอแบบสอนเป็นสเต็ปดีกว่าเพราะว่าสอนด้วยเหรอเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากวันนี้มีทีมเมทของเรานะครับผมบาดเจ็บที่ขาเล็กนึงใช่ว่าอาจจะทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการโชว์ไม่เต็มที่อยากให้แฟนๆหรือว่าคนที่ดูไลฟ์อยู่หรือว่าคนที่ฟังอยู่นะตอนนี้ไปติดตามชมfull performance ในวันที่11ครับผมครับผมครับผมแต่ว่าณตอนนี้เดี๋ยวเราจะสอนท่าท่อนฮุกดีมาใช่สอนโดยพี่คิมมอนนะผมลีดเดอร์ไม่คุณเก็กเตอร์ครับคุณว่าใครบาดเจ็บคุณว่าใครบาดเจ็บเดี๋ยวผมช่วยคุณด้วยเป๋ขนาดนี้คุณว่าใครบาดเจ็บอะไรเนี่ยมาหรือว่าตั้งใจเอาขึ้นอยู่แล้วโอเคตั้งใจเอาขึ้นผมขอบคุณคุณมากคือตอนนี้ไอ้เรื่องของการที่ออกสเต็ปโชว์เนี่ยคือผมจะยกให้คนที่เต้นเก่งที่สุดในวงใครเต้นเก่งสุดฮะพี่ตีครับมาเลยไปครับไปพี่ตีเร็วลุกเลยมาเร็วไปเร็วพี่ตีเราเป็นเมนเต้นนะเราก็ต้องสอนเขาหน่อยเต้นเมนเต้นจะรู้จีโอเคไหมเดี๋ยวผมจะร้องช้าๆพี่ตีเต้นแล้วคือให้ตีเต้นคนเดียวหรอมีใครมาเป็นเพื่อนหน่อยไหมมีไหมไม่พี่ผมชื่อไม่พี่ตีคนเดียวเลยคนเดียวเลยเอาอยู่เอาอยู่นะเดี๋ยวผมจะเป็นบีทให้ปุกปุกกี้ปุกปุกกี้ปุกกี้ปุกปุกปุกกี้ปุกปุกกี้ปุกกี้ปุกปุกชัดดา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 ผมเดี๋ยวเราเองไหมเราเองเดี๋ยวเราเองก็ได้สอนก่อนหรือจะเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกับพี่ตีจะเต้นให้ทุกคนดูโอเคมาปรบมือครับปรบมือเราต้องเต้นด้วยไหมมีนาได้โปรดบอกฉันเอาเล่นๆๆตีพี่ตีต้องสู้พี่ตีสู้หน่อยเร็วพี่สู้คำว่ารัก I am your super boy เกิดมาทำให้เธอรัก I'll be your everything ด้วยชีวิตด้วยจิตใจ I am your super boy เ
กิดมาพร้อมคำว่ารัก I need you every day เธอเท่านั้นโอเคไหมนี่โอ้โหสุดยอดบอกมือว้าวไม่ธรรมดาสุดยอดเฮ้ยดีแล้วล่ะที่ไม่สอนเพราะว่าน่าจะใช้เวลานานในการโชว์เลยนะครับแต่นี่คือแค่ส่วนหนึ่งแค่น้ำจิ้มเท่านั้นส่วนหนึ่งน้ำจิ้มครับผมเชื่อว่าแบบเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวดูใน MV ได้ว่า MV ปล่อยแล้วเรียบร้อยด้วยใช่ครับแล้วก็วันที่11ที่ไหนอย่างไรนะฮะ11ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมทุกคนสามารถไปให้กำลังใจกันได้นะหน้างานวันนี้เต้นเต็มๆเลยนะใช่เต็มเต็มเลยแล้วก็ในวันที่11อ่ะพี่เราก็จะมีโปรเจกต์ที่สำคัญนะครับผมในการแถลงข่าวนั้นที่จะเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าที่ยังบอกแต่ตอนนี้บอกไม่ได้ไปไหม11ไปแน่นอนไปแน่นอนอยากรู้เหมือนกันว่ามีอะไรโปรเจกต์อะไรดีๆนะฮะต้องเป็นอะไรดีๆแน่นอนนะครับครับผมโอเคเราได้เห็นหนุ่มๆพูดคุยไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้โชว์ท่าเต้นแบบเบาๆไปดําจิ้มไปแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้เล่นเกมกันดีกว่ามาเล่นเกมกันดีกว่านะฮะเกมของเราเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเราจะให้หนุ่มๆทั้ง5คนปฏิบัติภารกิจตามที่เรากำหนดทำให้ได้ทำให้ไวถ้าทำได้เราไม่มีเงินอะไรให้นั่นแหละนะฮะ ได้เป็นเสียงกรี๊ดจากแฟนๆแล้วกันนะครับขอให้ทำให้ได้แล้วกันอ่ะแต่ก่อนอื่นครับเราขอจับฉลากตำแหน่งในการยืนก่อนแต่ละตำแหน่งเนี่ยก็จะมีภารกิจให้ทำไม่เหมือนกันนะครับมาทีมงานครับมาเลยนี่คือฉลากตำแหน่งหรือใบเซมซีหรือไงฮะคล้ายๆนะฮะคล้ายใบเซมซีเหมือนกันใบเซมซีนะสีสันนี่ได้เลยเปิดมาเลยครับเปิดมาเลยครับมาทุกคนเปิดแล้วแล้วก็หันออกมาครับพร้อมกันนะฮะ1 2 3พึบเอ้ยมาเบอร์1ครับเชิญข้างหน้าเลยฮะเบอร์1เชิญก่อนเลยครับเรายืนเรียงเลยนะฮะเบอร์1ครับเบอร์2ครับไปผมว่าเรายืนติดกันอย่างงี้กูว่ามีรางเอ้ยผมว่ามีรางสังหรณ์แน่เลยและเบอร์5นะครับเอ้ยเฮ้ยดีมากไอ้น้องเกมของเราเกมของเราจะเป็นการสานสัมพันธ์หนุ่มๆในวงให้แน่นแฟนกันนะฮะโอเคสำหรับตำแหน่งแรกนะครับและตำแหน่งที่2พร้อมมั้ยหนุ่มๆพร้อมมั้ยพร้อมนะฮะแฟนของพร้อมนะฮะแฟนของพร้อมนะฮะครับโอเคตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2เราจะให้ช่วยกันแปะโพสต์อิทใกล้หัวใจมากที่สุดแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยเป่าโพสต์อิทให้หลุดให้ได้แปะทั้งคู่เลยแปะทั้งคู่เลยแต่ว่าเบอร์2เป่าให้เบอร์1ก่อนและเบอร์1ค่อยเป่าให้เบอร์2ให้หลุดออกให้ได้ได้ง่ายๆมาผิดได้ใช้ปากเท่านั้นนะครับเอาให้หมดเลยมั้ยหรือว่าทีละอันเอาให้หมดเลยนะฮัลโหลแล้ว2ไป3เป่าเค้าพอดีเสร็จแล้ว2กับ3นี่นะครับให้กินเยลลี่ด้วยกันยังไงก็ได้เหมือนเซตมาเนาะงานนี้มีเปียกแน่นอนครับผมฮัลโหลกินยังไงก็ได้ให้เหลือน้อยกว่า1เซนตกลงกันก่อนว่าจะเอาหมดเลยมั้ยพี่คิมอะไรนะจำขาไก่ได้มั้ยขาไก่ผมเคยโดนปากกันไปทีนึงผมบอกเลยว่าขาไก่พวกคุณน่ะแพ้ผมเอ้ยทำไมแพ้ไงครับแพ้ไงของคุณหายไปเลยเหรอของคุณป๊อกกี้กินคนเดียวกินคนเดียวหมดมันมีหั่นอย่างแต่นี้เยลลี่ยาวกว่าขาไก่ได้เลยดีฮะโอเค3ไป4นะครับอันนี้ง่ายๆครับให้ทาครีมที่มือด้วยกันทั้งคู่ทามือให้กันทาครีมแล้วก็เบอร์3จะต้องแกะถุงขนมให้ออกด้วยมือเลื่อนๆนั่นแหละโอ้โหแกะไม่ออกได้นะฮะอันนี้ยังไม่เท่าไหร่พอมาเบอร์4นะฮะเบอร์4สนเข็มสนเข็มให้ได้รู้จักสนเข็มไหมรู้จักตัวอย่างเอาได้สนเข็มเอาได้ต่อเข้าไปในรูเข็มแค่นั้นง่ายมากต่อไปครับคนสุดท้ายนะฮะ2คนนี้ต้องช่วยกันดูดน้ำในกระป๋องให้หมดยิ่งหมดเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วคนสุดท้ายต้องผิวปากได้ปะผิวปักหมดปุ๊บผิวปักแค่นั้นจบก็คือทำเวลาด้วยใช่ไหมครับจับเวลาเรามีเวลาทั้งหมดนะครับ100วินาที100วิ100วิทำทั้งหมดนะฮะ100วินาทีนะครับเดี๋ยวอันนั้นต่ำไปนิดนึง
่ะพร้อมไหมมาแปะได้ไหมแปะไหมนะเราสู้เอางี้งี้ลองแปะตรงแก้มไหมลองแปะตรงแก้มไหมแหมแฟนคลับบอกน่าสนใจหลุดไหมได้ไหมได้ไหมได้ไหมเออได้อยู่ไปก่อนได้อะตรงไหนได้เลยเฮ้ยเกินไปเราว่าตรงเสื้อมันไม่อยู่แหละลองตรงคอดิลองตรงคอดิโอเคนะอ้าวไม่เป็นไรมันจะได้เป่าง่ายๆ2เป่าที่1ก่อนจับเวลานะฮะพร้อมนะฮะ1 2 3ไปเอ้ยดูรีบเป่าเอ้วเฮ้ยต่อครับมาเยลลี่ครับไปเร็วให้น้อยที่สุดให้น้อยที่สุดเอ้ยน้อยที่สุดได้แล้วโอเคเอ้ามือครับทาครีมให้กันทาครีมให้กันเออเร็วเฮ้ยครีมเราหอมเอ้าเปิดครับเปิดถุงขนมฮะเร็วครับเฮ้ยฉลาดมากได้แล้วมาเอาเขาไม่ให้ตบเขาให้ฉีกมีกันหรือไม่ล่ะเอาผิดกติกาเอาฉีกได้ไหมฮะเฮ้ยเบอร์สามฉีกได้ไหมฮะเฮ้ยฟันช่วยได้เอาเดี๋ยวเลยยินลี่ยังอยู่ได้ไหมอีกนิดนึงเฮ้ยขาดแล้วได้ไม่เป็นไรได้มาครับอันนี้แหละมาครับเหลือกี่วิฮะได้ไหมเออเฮ้ยแม่บ้านต้องทำได้ครับแม่บ้านต้องทำได้ฮะได้ไหมเฮ้ยมันใหญ่อะได้มันใหญ่ไหมโอ้ยหมดเวลาไม่เป็นไรเรามีโอกาสอีกรอบไปรอรอบสุดท้ายขอน้ำหน่อยคลายก่อนได้ไหมได้แล้วโอเคมันต้องทำเอออะไรนะโคตรน่ารักเออน่ารักจริงโอเครอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายรอบนี้ได้แน่นอนไม่ต้องห่วงเรายืมแล้วนะฮะอ่ะทุกคนนะครับขยับซ้ายตัวเองนิดนึงนะครับโอ้โทษนะผมทำสตูดิโอเลยไม่เป็นไรเรามีแม่บ้านเดี๋ยวแม่บ้านร้อยเข็มเสร็จแล้วมาเก็บให้ แม่บ้านยังคงร้อยเข็มอยู่เราให้โอกาสแม่บ้านร้อยไปเรื่อยทีเดียวเลยนะมานะครับอ่ะพร้อมนะฮะทีมงานครับจับเวลานะครับ 1 2 3ไปเฮ้ยได้เร็วมาร้อยตั้งแต่ตอนนี้ยังไม่ได้อะไรนะไม่อันนี้เราทดเวลาให้อันนี้เราทดเวลาให้เออไปเฮ้ยอันนี้เร็วมือครับครีมไปเอากัดนิ้วเลยเหรอเร็วโอ้โหเขาดับสุดคนสามนี่คืออย่างสวยอ่ะสวยสิเพื่อนเอาเบอร์สองช่วยได้ป่ะได้ยังได้แล้วไปจะกินไหมจะกินแต่ไม่หิวเบอร์สี่น้ำเข็มได้ยังฮะเข็มได้ไหมโอ้ยเมื่อกี้เหมือนจะได้แล้วอะได้แล้วเฮ้ยได้แล้วโอเคไปแกะแล้วดูดช่วยกันดูดกินให้หมดครับดูให้หมดได้ไหม
ไปครับลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยเร็ว5 4 3 2 1 5อ่ะอ่ะผิวปากโอเคเอาถือว่าภารกิจของเราสำเร็จครับโอ้ยสุดอุ้ยหมดจริงอ่ะหมดจริงแสดงว่าหิวจริงนะฮะขนมหมดไหมฮะเมื่อกี้ขนมหมดไหมกินกินต่อไหมฮะเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวกินต่อดีกว่าโอเคเอาปรบมือให้หนุ่มๆ SB5 หน่อยนะครับพักผ่อน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 อันนี้ต้องถามทีมงานของเรานะอันนี้ยังคงสนุกกับการสนเข็มอยู่นะครับเฮ้ยแต่เก่งอ่ะสนได้ขนาดนี้เก่งมากๆเลยอ่ะโอเคยอดเหนื่อยแทนเลยครีมหอมไหมครีมหอมไหมค่อนข้างลองบาสบาสลองพิสูจน์หน่อยหอมไหมครีมครีมหอมไหมดมบ่อยแล้วเนี่ยคนนี้ต้องนี่พี่ครีมดมดิหอมไหมครีมโอเคมาสุดท้ายแล้วนะครับช่วงสุดท้ายเรามีของมาแจกนะครับแต่ใครอยากได้เป็นบ็อกเซตนะครับมีเสื้อยืดนะครับแล้วก็มีซีดีซูเปอร์บอยนะครับเอาอย่างนี้บัตรใครพกบัตรอะไรที่มีเลข5บ้างเลข5เยอะที่สุดออกมาก่อนบัตรอะไรก็ได้ที่มีเลข5เยอะที่สุดนะฮะฮะมีกี่ตัวมี5กี่ตัว เอาหลายตัวกี่ตัวฮะมี4ตัวใครมีเยอะกว่า4ใครมีเยอะกว่า4อะไรนะบัตรไหนก็ได้กี่บัตรก็ได้กี่บัตรก็ได้รวมกันนะครับกี่บัตรก็ได้รวมกันนะฮะเอาบัตรเดียวนะอ่ะหนุ่มๆขอบัตรเดียวหนุ่มๆขอบัตรเดียวคงไม่มีใครเยอะกว่า4แล้วเนาะมาเฮ้ยเอามาดูมาดูมาดูเอามาดูเร็วเฮ้ย7 7 7 7หรือเปล่ามีคน7ด้วยหรอ9เลยหรอเฮ้ยมาดูใช่หมายเลขในบัตรหมายเลขในบัตร1 2 3 4อันนี้เท่าไหร่5 6ว่ะเยอะจริงว่ะมีใครมากกว่า7มั้ยอันนี้8ด้วยนะนี่ๆมีอีกมีคนสู้ด้วยฮะคนเดียวนะฮะทุกตัวเลยฮะนี่มี10เฮ้ยฮะเท่าไหร่ไหน10นี่ฮะ1 2 3 4โอ้โห5โอ้โห7แปดเอ้ย10จริง10จริงโอ้สุดยอด10จริงโอเคน่าจะได้แล้วล่ะนะฮะมานี่ก่อนมาออกมาเลยฮะ11 สุดยอดจริงว่าดวงเรานี่สมพงเลยเนาะพูดจริงป่ะเอาไปเดียวนะอ่ะคืน หนู10ตัวยังแพ้คิดดูนับนับนับ2 3 4มีใครสู้บ้างมีใครสู้8 9 10เออ11จริงได้แล้วล่ะมามามีใครสู้ไหมครับเฮ้ยเฮ้ย12ว่ะเอ้าเอาเลยครับผมไปเกมมาแล้วครับมวยนี้ออกมา12ศึกนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ5 6 7 8 910 11โอ้ว่า12มามามาได้แล้วล่ะ12เราหมดเวลาแล้วฮะฮะ16ไม่หลอกกันนะโอเคเลข5เต็มจริงๆเออเลข5เยอะจริงมากคำถามอันนี้เป็นตัวแทนของแฟนคลับขอน้องๆถามคำถาม1คำถาม1คำถามอ๋อโอเคอันนี้เราจะให้เลยแต่คำถามเนี่ยเตรียมไว้เพื่อจากใน Facebook นะฮะอยากจะรับกับใครอยากจะรับขอกับใครน้องบาสมอบของให้แฟนคลับผู้โชคดีกับเลข5 12ตัวเอ้ย16ตัวนะครับเชิญฮะมาปรบมือ
เย้ผู้โชคดีของเรานะครับรับบ็อกเซตไปเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยอันนี้แลกกันโอเคเอ้าสนุกสนานกันไปนะครับสุดท้ายละสุดท้ายแล้วเดี๋ยวนะฮะให้น้องๆทั้ง5คนนะครับฝากผลงานหน่อยดีกว่านะครับเต็มที่ขายของเต็มที่ครับครับผมก็ท้ายที่สุดสุดท้ายนี้ครับผมพวกเราทั้ง5คน SB5 จาก Star Hunter Studio นะครับผมก็ขอฝากซิงเกิลที่3ของพวกเรานะครับผมเพลง Super Boy นะครับผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจประชาชนชาวไทยทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ภายในปีนี้นะครับผมก็จะมีโปรเจกต์พิเศษนะครับผมซุปเปอร์บอยโปรเจกต์ที่กำลังจะเปิดตัวภายในวันที่11นี้นะครับผมแล้วก็นะครับสำหรับใครที่อยากดู MV ของพวกเรานะครับสามารถเข้าไปเสิร์ชดูได้พิมพ์คำว่าซุปเปอร์บอยโปรเจกต์นะครับก็จะเห็นเรานะครับทุกๆช่องทางเลยนะครับครับผมครับผมแล้วก็รอติดตามนะครับว่าวันที่11นี้โปรเจกต์ดีๆที่จะเกิดขึ้นที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจะคืออะไรนะครับผมก็อยากให้ไปหากันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพวกเรา SB5 จาก Star Hunter Studio ขอบคุณครับขอเสียงยินดีด้วยนะครับ SB5 วันนี้ขอบคุณน้องๆมากๆเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะจะมีศิลปินคนไหนนะครับมาพูดคุยกันอีกนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับที่นี่ Monofresh 91.5 เพราะทุกเพลงสดชื่นทุกวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณครับพี่ปุ้ยครับขอถ่ายภาพหน่อยจะพยายามจนกว่าเธอจะยอม